แล้วไปแล้วก็นึกเข้าสวนแล้วจะตามไปดูไปทำอะไรเนี่ยมาอัปเดตสวนป้านึกป้านึกมายกยอแล้วอ้าวสวัสดีหน่อยป้านึกสวัสดีเจ้าได้กี่ตัวแล้วยังมาไม่ได้สักตัวเลยโอ้น้ำมันลดเนาะน้ำมันแห้งแล้วใครจะเปลี่ยนแผนไปเพราะต้องการตกโอเคโอเคเดี๋ยวอัปเดตสวนป้านึกก่อนสวนป้านึกหลังจากน้ำลดครับน้ำลดแล้วฟักทองก็เน่าหมดส่วนที่ท่วมไม่ถึงก็ยังพอได้เก็บเกี่ยวอยู่ต้นพริกต้นมะละกอหญ้าเยอะครับน้ำมาไวไปไวครับแต่ฟักทองเนี่ยพอสักท่วมวันเดียวเขาก็เน่าแล้วครับเออมาไวแห้งไวเอามาลุ้นว่าป้านึกจะได้เยอะไหมวันนี้จะได้ทำกับข้าวไหมเดี๋ยวจะมาลุ้นกันอันนี้เป็นคลองผ่ากลางหมู่บ้านมาเลยนะครับแล้วติดกับสวนลุงเลิศมาหวยแห้งหวยมันไม่คนป้านึกนั่งอะแห้งเลยผมนั่งตกตลอดพอลุงเลิศมาก็ไม่ตกครั้งสุดท้ายป้านึกมาตั้งเมื่อไหร่นี่ตะวาได้ก็ได้5 3กระปุกแล้วเจ้าอ๋อได้ไปทำปลาร้าเนาะแล้วที่เขื่อนหัวนาเราเป็นยังไงโอ้ขนาดได้เหรอสักปั๊บไม่ได้เราไปนู่นเหรอเดินไปเหรอฮะเดินไปถึงที่ไหนล่ะมาลุ้นน้ำมันแห้งช่วงน้ำมานี่ปักเบ็ดเลยปักเบ็ดตอนเย็นนะกลางวันเลยเหรอปักกลางวันเลยอ๋อครับอ๋อปักเบ็ดก็เดี๋ยวขุดไส้เดือนไปเลยก็ปักเบ็ดส่วนมากมันกินตอนเย็นนะเขาใส่กันตอนเย็นวันนี้ต้องปลาเยอะๆน้ำมาไวไปไวติดไหมติดไหมยังไม่ได้ทักแต้มน้ำมันลดเนาะปกติปลามันจะว่ายทวนน้ำถ้าน้ำมาปลามันจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาหาที่อยู่หาที่วางกันก็ลงไวเนาะเนาะรอให้ป้านึกตั้งไปเรื่อยๆลงเรือนไปขุดไส้เดือนก่อนครั้งที่เอาอ๋อสามเดือนสวัสดีตอนเย็นครับตอนเราก็สู่ลงเรือนป้านึกแฟมิลี่เมื่อเช้าไปยกยอปลากับป้านึกปรากฏว่าไม่ได้ครับน้ำแห้งก็เลยขุดเอาไส้เดือนเปลี่ยนแผนครับวันนี้มาใส่เบ็ดบ่ฮู้ว่าจะได้ก็ใส่ที่นาลุงเลินครับจะใส่ตามคันนาอันนี้แหละแล้วก็จะใส่ไว้ทั้งคืนตอนเช้าก็ค่อยมาดูแล้วก็จะหยามเบ็ดจักรอบ2รอบครับในนี้นาลุงเลินครับป้านึกก็จะไปซิดเบ็ดจอมเบ็ดไปจอมเบ็ดเดี๋ยวถ่ายจอมเบ็ดปากโกดเจ้าคอยติดตามครับว่าจะหมานหรือบ่หมานครับครับหากินมาบ้านสวนก็หากินแบบนี้แหละครับไปติดตามนะครับ
ไส้เดือนครับอ้าวมาเดิมหลังแรกเดิมหลังแรกครับใส่ตรงน้ำไหลนี่ไงมาแรงมารุ่นกันเจ้ามันจะว้าวก็เจ้าโอเคข้าวนี่เนาะเจ้าโอ้ตอดแล้วโอ้ไปแท้เบ็ด30หลังครับ30ก็ติดตามมาที่ม้านวะพวกวันเอาตามกระน้ำไหลครับโอ้น้ำมันเคยท่วมไปรอบนึงแล้วปลาน่าจะลงในท้องนาโอเคเดี๋ยวให้ลุงล้นใส่ก่อนเนาะว้าวได้แล้วเต็มเลขเต็มเลขได้เลยค่ะเต็มเลขจำเบสได้ละเจ้าเต็มสองได้ละเจ้าเต็มสองได้เต็มแล้วได้ละเจ้าเต็มสองเจ้าเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดประมาณ30หลังลุงใส่ตั้งแต่ลุงเดินใส่ตั้งแต่ถนนเดินเข้ามาครับตามท้องนานี่ครับคันนาก็จะลมหน่อยใส่มาจนถึงคลองครับก็ใส่คลองไหมโอ้ดึงอยู่ปลาน่าจะเป็นปลาเล็กครับดึงอยู่ยังไม่ติดเนี่ยครับใส่มาตรงคลอง30หลังโอ้น้ำยังเยอะอยู่ครับน้ำเพิ่งลดตรงนี้ยกยอน่าจะดีเดี๋ยวจะไปดูปลานึกซิดเบ็ดได้กี่ตัวแล้วอันนี้ฝายน้ำล้นครับโอ้ปลานึกชวนมาถ้ามายกยอตรงนี้น่าจะได้ปลาอยู่ครับตั้งจำยกยอเอาปลาดูแกซิดเบ็ดอันนี้ฝายน้ำล้นใกล้ที่นาลงเลินครับหัวนาลงเลินโอ้ผมนึกว่าปลาใหญ่ใช้เหยื่ออะไรปลานึกปลาปลาเป็นตัวปลาปลาซิวเนาะปลากดเขาชอบกินปลาเอาเดี๋ยวลุงเลินก็ช่วงนั่งพักก็จะซิดเบ็ดกับปลานึกซิดเบ็ดได้ยัดแต้มแล้วครับสองอ๋อตกน้ำไหลแบบนี้เหรออ้าวโอเคครับถ่ายวิวท้องนาสวยๆให้ FC ได้ดูครับด้านหลังไกลสุดนั่นจะเป็นภูเขาครับที่ลุงเลินขึ้นไปเก็บผักหวานนะครับหน้าแรงผักหวานออกก็จะขึ้นไปเก็บบนดอยโน้นนะครับเพื่อจะเป็นท้องนาบรรยากาศดีครับอ๋อปลาเขาจะว่ายทวนน้ำใช่ไหมแล้วปลานึกรู้ได้ไงเอาปลากินเบ็ดมันจะดึงไปมันจะดึงเหรอโอ้น้ำยังไหลแรงนะมีใครมายกยอเอาปลาไหมเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะติดอยู่นะน่าจะได้อยู่เนาะเออปลานึกจำที่เท่าไหร่ปลานึกจำที่ 3แล้วจำที่3เนาะปรากฏชอบกินปลาเนาะปลาปลาซิวอ้าวจัดป้ายไปปลานึกโอ้โหหมานขนาดเต็มนี่ใหญ่เจ้าจำที่ 4อ้าวหมานโอ้ตัวใหญ่ตอนนี้ถุงมืออ่ะไปไหนอ่ะถุงมืออยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวจะยามเบ็ดก่อนครับอย่าเดินยามเบ็ดแล้วก็น่าจะเช้ามาอีกทีแต่ป้าเนื้อก็บอกว่ากลัวน้ำท่วมเบ็ดก็ไม่เป็นไรใส่ไว้เนาะเช้ามาเพราะว่าฝนทำท่าจะตกอีกแล้วครับเดี๋ยวยามหนึ่งรอบปักเหยื่อไว้เช้ามาดูผลงานอีกทีครับโอเคนะครับคันนาก็หล่มปลานึกเดินตามไม่ได้ปูน
หั่นไก่ไก่พุ่นลุงเลินยามแบกคนเดียวแม่นึกลมปะโทคณะลมตอยก้นบ่ได้น้ำบ่แห้งน้ำน้องอ่ะตลอดเลยพลังนี้กินละเจ้ากินละเจ้าอกินละจ้าตอนนี้ได้ละเจ้าบัดเบ็ดลุงเลินเบ็ดลุงเลินกินละหนึ่งแต้มเจ้าซ่อนใหญ่ติดเบ็ดกำลังจะโชว์ปะเนี่ยหลุดมือเลยฮะมันจะหลุดเบ็ดพอดีโอ้ซ่อนใหญ่ครับไปไปก็จะโชว์แต้มแรกซะหน่อยแต้มแรกได้ปลาขาวได้แล้วเหรอได้แล้วแต้มที่สองปลายังปลากดใส่เลยกะบะซูเลยเสียหลุดมือเหมือนปลาช่อนเมื่อกี้ เสียดายปลาช่อนใหญ่ครับโอ้โหจับแล้วก็โชว์ปลาเนื้อรูดปลาในน้ำเอานี่ใส่เยื่อโหนี่ติดนานแล้วเนี่ยเต็มแรกเต็มแรกตรงไหนตรงนี้เหรอจ้ะน้ำไหลนี่เนาะใส่น้ำไหลนี่แหละสรุปแรกนี่ครับได้กี่แต้มซิดเบ็ดได้4แต้มลุงเลินใส่เบ็ดได้2แต้มได้2แต้มแต้มใหญ่ลุดแต้มใหญ่ลุดเดี๋ยวมืออื่นจังว่ายามรอบเช้าจังสรุปผลงานให้เบิ่งครับอ่ะผลสิตกแล้วครับเข้าบ้านก่อนครับป่ะปิกบ้านกันพรุ่งนี้ค่อยติดตามครับนี่แหละอาหารมื้อเย็นลุงเลินกับพ่อนึกที่ไปซิดเบ็ดได้ไปใส่เบ็ดมื้อเย็นเราก็แค่นี้แล้วครับปั่นข้าวเหนียวหน่อยก็อิ่มแล้วครับต้องฟ้ายามเช้าครับอากาศดีครับผมจะปลายฝนต้นหนาวแล้วครับโอ้มีเสียงนกสวัสดีตอนเช้าวันใหม่ครับมายามเบ็ดครับมายามเบ็ดสิใส่ไว้หมู่บ้านครับมาลุ้นกันครับว่าสิได้บ่ปนึกไม่ได้มาด้วยครับจะถ่ายตอนเก็บเบ็ดยามเบ็ดถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับเดี๋ยวติดตามผลงานครับค่อยสรุปตอนท้ายว่าสิได้กับเข่ามือเศร้านี่บ่ค่อยติดตามครับผมมีแต้มอยู่ครับมีแต้มอยู่พี่น้องเอา1แต้มแล้วโอ้ตายแล้วครับต้องสงสัยติดตั้งหัวค่ำพอเรากลับตั้งแต่หัวค่ำครับ1แต้มครับอีกแต้มนึงแล้วครับแต้มที่2โอ้ปลาอย่างนี้ปลานินน้อยแต้มที่3ครับแต้มที่3ปลานี้จะกินลึกก็เลยยังอยู่ส่วนปลาอื่นๆก็มีหลุดมีเบ็ดขาดครับใกล้จะหมดแล้วสรุปผลงานครับเบ็ด30หลังได้ปลานินน้อย2โตปลากดตัวนึงครับซ้ำนี่แหละครับหากินบ่หมานครับมื้อนี้ใส่เบ็ดหาปลาลุงเลิ่นก็ขอลาไปก่อนครับขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ